เจนนี่ค่ะตอนนี้มีปัญหาคราบที่หน้าก็จะมีริ้วรอยรอบดวงตาก็ทาครีมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่หายเป็นแรกๆมันก็จะน้อยๆใช่ไหมคะต่อมาก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นปื้นมากขึ้นค่ะก็ในเคสนี้นะคะคนไข้มีปัญหาเรื่องฝ้ากระแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอหมอจะเลือกใช้เป็นตัวแซลมอนดีเอ็นเอประโยชน์ของมันก็คือ1คือจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนขึ้นมาทำให้ผิวเรากระชับมากขึ้นชุ่มชื้นแล้วก็เก็บกับน้ำได้ดีปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสช่วยลดเลือนฝ้ากระได้สุดท้ายเนี่ยก็ลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยหลังจากที่ทำการรักษาแซลมอนดีเอ็นเอไปแล้วนะคะคนไข้ก็ควรที่จะดูแลตัวเองด้วยคือลดการโดนแดดแล้วก็ควรจะมาฉีดอย่างสม่ำเสมอทุก2สัปดาห์เงี้ยค่ะ 3-4 ครั้งผลลัพธ์ก็จะดีมากขึ้นฝ้าก็จะลดลงอย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆที่รู้จักกันมาเนี่ยเข้ามาที่คลินิกแล้วปรากฏว่าผลลัพธ์ของเขาดีมากเราก็เลยคิดว่าถ้ามารักษาฝ้าที่นี่ต้องประสบความสำเร็จแน่นอน